เมียวเอออยากกินกาแฟเจ้านายนะเมียวนี่ยังไงเสียเจ้านายก็ยังอยู่หมูเย่ก็ไม่กล้าลงไม้ลงมือกับข้าหรอกฮึเมียวหืมฟุบเมียวเมียวฟิวเจ้ากำลังทำอะไรเอ๊ะข้ากำลังคิดว่าเหยี่ยวตัวนี้ตัวใหญ่เช่นนี้เต่าไปแม่นดังจะวินย่างกินจะอร่อยหรือว่าต้มกินจะอร่อยกว่ากันนะเอ๊ะฮะเจ้านายเจ้านายนี่เป็นเหยี่ยวที่จับได้จากกลุ่มพวกมือสังหารขอรับพวกเขาใช้สิ่งนี้ในการส่งข้อความออกไปที่เหยี่ยวสงสารเหรอนี่มันไม่น่าล้อเล่นเลยนะหากเจ้าเป็นเป้าหมายของพวกมือสังหารเจ้าอันตรายเป็นอย่างมากเลยข้ารู้ว่าเจ้าเก่งกาจมากแต่ว่าหัวหน้านั่นเป็นถึงนักจิตวิญญาณขั้นที่6เจ้านะต่อให้พวกเราร่วมมือกันก็ไม่สามารถรับมือพวกเขาได้หรอกความสามารถยิ่งมากขึ้นเท่าไรความเหลื่อมล้ำของแต่ละกันก็จะยิ่งห่างกันมากขึ้นเท่านั้นห่างกันแค่ขั้นเดียวความแตกต่างก็มากแล้วข้าไม่ได้ไปคนเดียวถึงแม้ว่านักจิตวิญญาณขั้น6จะเก่งกาจแต่ว่าข้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางชนะนี่พวกเจ้ารอฟังข่าวอยู่ที่นี่ก็พอแล้วข้าก็รบกวนเจ้าด้วยดูแลพวกเขาทั้งสองด้วยนะเอ้ยแม่หลังจวินเจ้าจะนั่งนักจิตวิญญาณขั้น6ได้เหรอหรือว่าพระเจ้าหลวงแห่งแคว้นเจียนจงตามจวินจิ๋วมาที่ภูเขาปู่หวางนี้ไปหามือสังหารเหรออืมครั้งเนี้ยต้องขอให้เจ้าช่วยแล้วข้ายินดียิ่งนะเสี่ยวจิ๋วของข้าฟุบแม่หลังจวินต้องระวังนะเหยี่ยวตัวเนี้ยร้ายยิ่งนะฟุบเออก็กลัวทายาทเหยี่ยวอืมเจ้ากล้าเหรอฮะแม่นางจะวินโหดร้ายเหมือนกับเจ้านายเลยขนาดสัตว์ตัวเล็กๆเมื่อมาอยู่ในมือของพวกเขายังกลัวเลยดีมากตระกูลจวินเป็นผู้หามือสังหารหมาป่าโลกมาเย้เย้เย้ดูเหมือนว่าตระกูลคงกลัวว่าตนเองจะพังพินาศช้าไปหน่อยกลับจากเขาผู้วางมันล้างแค้นเผาปันตระกูลจวินกันเถอะพวกมือสังหารกลุ่มนี้อยู่ที่ไหนพวกเจ้าก็คือหมาป่าโลภหรือพวกเจ้าทำลายคนของข้าอย่างนั้นเหรอจวินจิ๋วพวกข้าตามหาเจ้าไปทั่วคิดไม่ถึงว่าตัวเจ้าจะมาหาข้าด้วยตัวเองน่าสนใจยิ่งนะทุกคนตั้งใจฟังให้ดีเป้าหมายที่มาถึงที่แล้วอย่าปล่อยให้นางนี้ไปได้เป็นอันขาดวันนี้ข้าต้องได้ศีรษะของนางมาขอรับฟิวฟุบเจ้านายขอรับแม่นางจวินแม่ข้าลงมือแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามีนักจิตวิญญาณขั้น6อยู่คนหนึ่งแล้วก็มีนักจิตวิญญาณขั้น3อยู่2คนคนอื่นก็แค่นักจิตวิญญาณขั้น2พวกเราไม่ต้องลงมือหรอกมั้งเมียวปล่อยข้าข้าจะไปช่วยเจ้านายเมียวไม่ต้องหรอกฟังเสี่ยวจิ๋วเอ๋อเถอะเฝ้าดูตัวนั้นให้ดีอย่าให้มันก่อความวุ่นวายเมียวเมียวจะปล่อยให้ข้ามองดูเจ้านายโดนโจมตีแบบนี้ไม่ได้นะขอรับเจ้าแล้วปล่อยข้านะเมียวฟุบพวกเจ้าเป็นผู้ช่วยจวินจิ๋วอย่างนั้นเหรอเมียวเมียวให้ข้าไปช่วยเขาให้ตายเดี๋ยวนี้ปล่อยข้านะฟุบเออเสี่ยวจิ๋วฝีมือเมื่อครู่นี้ไม่เลวเลยนะกล้าเมินข้าอย่างนั้นเหรอะไรนะฮะเอ๊ะฟุบนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงพวกเขาตั้ง8คนเป็นนักจิตวิญญาณขั้น2ทั้งนั้น
ทวินจิ๋วไม่แค่คนเดียวทำไมถึงเอาชนะพวกเขาทั้งหมดได้เร็วเช่นนี้ทวินจิ๋วทำได้เช่นไรหรือสมแล้วที่เป็นเสี่ยวจิ๋วเอ๋อของข้าดูเหมือนว่าช่วงนี้จะพัฒนาขึ้นไม่น้อยเลยนะตั้งแต่ที่ข้าได้เจอเสี่ยวจิ๋วเอ๋อในวันนั้นข้าก็เห็นวิญญาณที่ประทับร่างนั้นของนางว่าไม่ได้มั่นคงเลยสักนิดทั้งยังไม่สามารถรวมร่างได้อย่างสมบูรณ์คนที่ใช้ร่างของทวินจิ๋วกลับไม่ใช่ทวินจิ๋วคนเดิมแต่ว่าผู้ที่ดูดวิญญาณของข้ากลับเป็นนางข้ามีแผนมาดูซิว่าเจ้าจะอดทนภายใต้น้ำมือของข้าเป็นนานเท่าไรฟิงฟุบเอ๊ะอะไรกันอะไรกันเนี่ยเอ๊ะนี่เจ้าจะมาไม้ไหนกันนะหัวหน้าฟุบอ้าเอ๊ะแย่แล้วชายผู้นี้เป็นใครกันทำไมก็ถึงได้เก่งเกรงเช่นนี้ข้าเป็นถึงนักจิตวิญญาณขั้น6แต่กลับไม่มีแรงตอบกลับเลยสักนิดน่าสนใจเจ้าฝึกมาอย่างไรหรือข้าจะยับยั้งการฝึกของเขาตั้งแต่ขั้น3ขึ้นไปทุกๆ10กลยุทธ์ก็จะปลดการฝึกขั้นที่1ของเขาช่วงเวลานี้เสี่ยวจิ๋วเอ๋อก็จะมีโอกาสฆ่าเขาแต่ว่าหากเจ้าพลาดและปล่อยให้พลังของเขากลับคืนมาเป็นขั้น6เช่นเดิมพอถึงตอนนั้นเขาก็จะมาฆ่าเจ้าเป็นยังไงล่ะเจ้ากลัวหรือเปล่าล่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องฆ่าเขาก่อนที่พลังความสามารถของเขาจะกลับมาง่ายๆแค่นี้เองไม่ใช่หรอทำไมต้องกลัวเล่ามาเถอะดีมากถ้าอย่างนั้นเสี่ยวจิ๋วเออมาป่าได้ถูกปล่อยออกมาแล้วฟุบพลังกลับมาแล้วเหรอฟุบหากต้องการมีชีวิตอยู่เจ้าก็แก้ต้องฆ่านางซะฮะพวกเขาเล่นอะไรกันนะถึงแม้รู้ว่าเจ้านายต้องการจะกระตุ้นความหมดแรงของหัวหน้าหมาป่าโลภนั่นเพื่อหาโอกาสในการฝึกฝีมือให้เจ้าวินจิ๋วได้อย่างสบายๆแต่ว่าทำไมฟังแล้วคิดว่าเจ้านายจะสดไปตลอดชีวิตกันนะฮะเฮ้ยเมียวหมูเย่ฝากไว้ก่อนเถอะนะเมียวโครมฟิวเก่งอย่างที่คิดไว้เลยนะฟิงฟุบฟิวคิดไม่ถึงว่าดาบนี้จะฟันการทำลายป้องกันของข้าได้ตอนนี้ข้ามีพลังแค่ของนักจิตวิญญาณขั้น3เท่านั้นดูเหมือนว่าจะดูเหมือนคู่ต่อสู้ไม่ได้แล้วล่ะฟุบฟิวฟุบพลังวิญญาณขั้น4ปลดแล้วฟุบฟิงเอ๊ะเร็วกว่าเมื่อครู่อีกนะฟุบโอ๊ยเจ้านายเมียวปลดพลังวิญญาณขั้นที่5ฟิวไอ้เจ้าแต่ละเรื่องมาหูเย่มันก็อยากทำร้ายเจ้านายของข้าอย่างนั้นเหรอเมียวไปตายซะเถอะฟิวฟุบถูกนางขวางเอาไว้ได้เลยฟุบฟุบฟุบปลดพลังวิญญาณขั้นที่6ก็แค่นักจิตวิญญาณขั้นที่2มาถึงขั้นนี้ได้ก็ถือว่ามาถึงขีดจำกัดแล้วล่ะเพื่อแสดงความจริงใจข้าจะใช้กลยุทธ์นี้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์แล้วกันนะยากรวมพลังฟิงฟุบติ๋งติ๋งเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ชนะแล้วฟุบอืม
เจ้านายเมียวอย่าเข้าไปนะแม่นางจะวินกำลังจะตระหนักรู้ใกล้จะปะทุแล้วเงียบไปจัดการสิขอรับฟิงเป๊กฟิวโอ้ยฟุหมู่เย่เป็นโรคจิตแต่น้องแท้ของก็เป็นผู้มีความสามารถรอบด้านข้ายังปกป้องเจ้านายไม่ได้เลยแต่กลับต้องให้เจ้านายมาคอยอู้เหมียวไม่ได้การแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าก็ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถรอบด้านเช่นกันเพื่อจะได้ตำแหน่งในหัวใจของเจ้านายเพียงตัวเดียวเมียวฟุบยินดีกับเสี่ยวจิ๋วที่เลื่อนขั้นสำเร็จนะดูเหมือนว่าการฝึกฝีมือคราวนี้ผลลัพธ์ใช้ได้เลยละเจ้านายเมียวเจ้านายผลลัพธ์ไม่เร็วจริงๆเจ้าค่ะจัดการพวกหมาป่าโลภมือสังหารได้แล้วข้าจะต้องกลับไปฝึกของสำนักต่อแล้วล่ะเดี๋ยวข้าจะไปกับเจ้าด้วยนะไม่เจ้าค่ะภูเขาแห่งนี้ไม่เร็วเลยนะเจ้าคะมีลมปราณแห่งวิญญาณที่เพียงพอดูเหมือนจะมีของล้ำค่าพิเศษอยู่ไม่น้อยยังไงเสียเจ้าก็ว่างอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ไปช่วยตามหาสมุนไพรวิญญาณหรือยาวิญญาณที่พอจะใช้การได้เป็นพิเศษไม่ดีกว่าหรือในผืนดินเนี่ยคนที่กล้าเจาะคำสั่งกับเจ้านายก็คงมีแค่แม่นางจวินแล้วล่ะได้สิข้าจะต้องทำให้เสี่ยวจิ๋วพอใจแต่ว่านะหากข้าตามหาสิ่งที่หายากได้แล้วนะเสี่ยวจิ๋วจะต้องให้รางวัลกับข้าด้วยล่ะจวินจิ๋วเจ้ากลับมาแล้วเหรอจัดการหมาป่าโลบปืนสังหารแล้วหรือเข้าไปยังถ้ำลึกของภูเขาผู้หวังได้อย่างไรกังวลแล้วล่ะเจ้าดูพอหรือยังเนี่ยเอ้ยหมาป่าโลบได้ทำลายสิ้นซากแล้วแล้วข้านักจิตวิญญาณขั้นหกนั่นได้หรือยังล่ะจวินจิ๋วว้าวเก่งจริงๆเลยไม่จำเป็นหรอก